ติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่างมาริสาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนโดยใช้สัญชาตญาณนำพาไปมือของเธอค่อยๆไต่เข้าไปในสามเสื้อแล้วไร้นิ้วเรียวของตัวเองเขาเจ็บนะคะหนึ่งเจ็บสิดีฉากแบบนี้ไม่ต้องอ่านออกเสียงก็ได้นะเขาก็แค่อ่านไปตามนิยายอะไม่เห็นจะต้องตีเลยหนังสือเรียนอะอ่านบ้างพออันหนึ่งไหนว่าขออะไรก็ได้ข้อหนึ่งไงคะเขาขอให้พามาเที่ยวนะไม่ได้ขอให้พามาอ่านหนังสือที่อาพามาเพราะว่าให้รางวัลที่ขยันนะแต่มาแล้วก็ชิลถ้าสอบไม่ติดมหาลัยจะมาโทษอาไม่ได้นะอันหนึ่งเดี๋ยวสิคะอันหนึ่งจะเอาหนังสือไปทำไมอาไม่ให้อ่านหรอกนะฉากอะไรก็ไม่รู้อย่าบอกนะว่าเขินอะจะเขินทำไมเพ้อเจ้อน่ะถ้าไม่ได้เขินแล้วหนีเขาทำไมอาก็จะเอาหนังสือไปเก็บไงเราจะได้โฟกัสกับหนังสือเรียนนั่นไงเขินจริงๆด้วยไปอ่านหนังสือเลยถ้าทำแบบฝึกหัดแล้วได้คะแนนไม่ดีคืนนี้อดไปเที่ยวถนนคนเดินนะว่าลูกเขาเป็นยังไงบ้างคะสบายดีตอนนี้กำลังอ่านหนังสือเรียนอะเสียดายจังเขาไม่ได้ไปด้วยเลยก็ช่วยไม่ได้ลูกตัวอยากมาพักผ่อนเผลอๆถ้าตัวมาด้วยเนี่ยคงเครียดหนักกว่าเดิมแน่คุณหนึ่งรู้ตัวไหมว่าตัวเองโชคดีมากๆเลยนะที่แม่เขาไว้ใจถึงขั้นให้ไปต่างจังหวัดด้วยแบบนี้เขาก็หวังว่าคุณหนึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเขานะอย่าทำให้เขากับแม่ต้องผิดหวังล่ะเราเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วอะตัวไม่ต้องห่วงหรอกอันหนึ่งมาเล่นน้ำกับเขากันไปเล่นเลยจะอารออยู่นี่จะทำอะไรเปล่าเขาไม่น่าจะทำอะไรซะหน่อยหนึ่งหนึ่งคิดว่ามีใครใช่กันสักทีอยู่ตัวคนเดียวอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วที่ผ่านเข้ามาก็ไม่มีวี่แววก็คิดอยู่แล้วเพราะงั้นฉันไม่เป็นไรแต่เธอก็เดินเข้ามาถ้าไม่ใจมีปัญหาเรามีอาการสงสารฉันสับสนวุ่นวายวกวนแบบนี้ได้ไงหรือจะใช่ให้คำคำ
ฉันหรืออาจจะเป็นเพราะเห็นเธอบ่อยๆก็ชอบมาคอยก่อแกะเกะกะอย่างนี้แต่พอไม่เจอกันฉันวิวทุกทีอาการแบบนี้ดูไม่เคยดีแล้วไงเพราะเธอนั้นเดินเข้ามาทำให้ใจมีปัญหาเริ่มมีอาการสั่นๆข้างในมาทำให้ฉันสับสนวุ่นวายวกวนแบบนี้ได้ไงหรือจะใช่ไอ้คำนั้นเธอเติมคำว่ารักลงเข้ามาเป็นไรอ่ะนอนไม่หลับเหรอเขากลัวมันแปลกที่ขอนอนด้วยได้ไหมคะได้นอนกับอันหนึ่งตื่นเต้นจังนอนค่ะทำอะไรเนี่ยมานอนหันหลังใส่กันแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับนอนคนเดียวเลยนะคะเรื่องเยอะจังกอดเขาได้ไหมมากไปหรือเปล่าแต่เขานอนไม่หลับจริงๆนะคะถ้ากอดเราจะหลับเลยใช่ไหมเป็นอะไรไหนบอกว่าถ้ากอดจะหลับเลยไงยังไม่ชินมั้งคะอีกแป๊บก็คงหลับแล้วค่ะกอดอันหนึ่งแล้วอุ่นดีจัง
ขาบอกรักอันหนึ่งอันหนึ่งเชื่อไหมบอกบ่อยจนไม่อยากจะเชื่อแล้วแต่ก็ยังเชื่ออยู่นะงั้นแปลว่าเขาก็ยังพอมีหวังใช่ไหมคะนอนได้แล้วรักเขาไม่ได้เหรอเขามานั่งตรงกลางระหว่างหัวใจถ้าไม่เป็นเธอคือเธอนะก็ไม่รู้เพราะอะไรแต่ที่รู้คือเธอคนนี้นี่ไงเธอเติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่างเขามานั่งตรงกลางระหว่างหัวใจถ้าไม่เป็นเธอคือเธอนะก็ไม่รู้เพราะใจฉัน